สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องแผงๆในเรื่องการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน64กันก่อนนะครับจะมีดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผงๆที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกรกฎลัคนากรกฎจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับจะมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยค่อนข้างโคจรรวดเร็วมากเลยนะครับจริงๆดาวจันทร์คือเลข2แต่ดาวจันทร์เนี่ยเดิน1เดือนเนี่ยครบรอบ12ราศีเลยดังนั้นเนี่ยเราจะพยากรณ์รายเดือนไม่ได้ดังนั้นเราจะดูในลักษณะของดาวที่มาสัมพันธ์กับเรือนกรกฎนะครับก็จะมีดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์มาโคจรเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองนั่นหมายความว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎก็จะมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีดาวพฤหัสและดาวเสาร์มาทำมุมเล็งก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความซีเรียสความจริงจังบ้างกับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเราเองเวลามีคนเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตมากมายนะครับอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับต้องจูนกันนิดนึงเพราะพฤหัสกับเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่หมายถึงสุภเคราะห์กับบาปเคราะห์เวลาโคจรมากลุ่มกันมันหมายถึงลักษณะที่เรากับคนตรงกันข้ามเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันอาจจะมีแนวโน้มที่เราอาจจะมีความคิดที่ไม่ลงตัวกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของความแบบคิดต่างแบบเนี้ยเป็นต้นอาจจะทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎมีความเซนซิทีฟบ้างกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและคนตรงกันข้ามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกำลังจะโคจรขึ้นไปที่ราศีกุมภ์นะครับก็จะเป็นพบเรือนมรณะทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีดาวพฤหัสบดีเป็น8กับลัคนาตรงนี้เขาเรียกว่าพินทุบาทหมายความว่าชาวกรกฎต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจต้องวางแผนให้รอบคอบเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดผลเสียนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีหมายถึงการวางแผนนะครับแล้วก็ในลักษณะของการคิดการตัดสินใจการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของความรู้ต่างๆแบบเนี้ยเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีมรณะมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของคนอาจจะมาช่วยเหลือกับตัวเราเองน้อยลงนิดนึงนะครับใครก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้หรือบางทีเราอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปมีการเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนได้เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากเรือนสุภะด้วยสุภะมรณะแปลว่าได้ดีในถิ่นแดนไกลหมายถึงคุณอาจจะมีโอกหมายถึงคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้หมายความว่ายกย้ายบ้านนะครับหมายความว่าเราอาจจะต้องไปทำงานในต่างจังหวัดหรือเราอาจจะต้องไปทำงานในต่างถิ่นอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่พอสมควรประมาณนี้นิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกรกฎกันบ้างดาวการเงินของคุณครองด้วยราศีสิงห์ครองด้วยดาวอาทิตย์เลข1ถึง17เนี่ยจะอยู่ที่ราศีตุลเป็นนิดนะครับหมายความว่าแต่ว่าดาวอาทิตย์ยกเว้นความเป็นนิดนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนเกณฑ์ทำให้ดาวอาทิตย์นั้นมีกำลังเทียบเท่ากับดาวอาทิตย์ปกตินะครับดาวที่จะอยู่1ถึง17ตุลาคมอยู่ในราศีตุลหมายความว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการสร้างเนื้อสร้างตัวมีโอกาสที่คุณจะไปลงทุนนะครับหรือการเอาง่ายๆก็คือการซื้อบ้านการซื้อรถการซื้ออสังหาริมทรัพย์การซื้อในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆอะไรแบบนี้นะครับการเงินมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นแต่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปตามตำแหน่งของความเป็นนิดถึงแม้จะยกเว้นความเป็นนิดแต่เราก็จะมีความเป็นนิดตรงที่ว่าเราก็อาจจะได้เงินแหละแต่เราก็อาจจะได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เรื่อยๆได้แบบ
เล็กน้อยแต่ก็มาแบบเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับแล้วสามารถกอบเก็บและสร้างเนื้อสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จนั่นเองอิทธิพลของดาวอาทิตย์อยู่1ถึง17ตุลาคมหลังจากนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเริ่มมีกำลังขึ้นมานะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะไปอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งพินทุบาทนะครับอาทิตย์ลวิภูมิทั้งโซราปัญจะแก่ลัคนาหมายความว่าดาวอาทิตย์ดาวอังคารหรือดาวเสาร์ดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้ง3ดวงโคจรอยู่ในราศีครบเรือนที่5เรามานับกันนะครับราศีกรกฎ1 2 3 4 5เห็นไหมครับดาวอาทิตย์อยู่เป็น5กับลัคนาเป็นพินทุบาทดาวอาทิตย์เป็นพินทุบาทในเรื่องของปุตตะแปลว่าคุณอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะครับอาจจะไปแสวงหาวิ่งเต้นกับในเรื่องของการเงินการติดต่อการสื่อสารต่างๆเพื่อที่เราจะได้รายได้แต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นพินทุบาทยังไม่เท่าไหร่นะครับเล็งกับดาวราหูด้วยอาทิตย์ราหูเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะถูกในเรื่องของการที่มีคนมาชักจูงให้เราไปลงทุนก็ได้นะครับหรืออาจจะมีคนมาแบบเธอทำแบบนั้นสิแบบนี้สิเพื่อเราจะได้รวยไปด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคุณอย่าไปตกหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยมันเล็งกันแล้วมีดาวพุธด้วยระวังจะเกิดคดีความการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับจะนำพาสู่ความเดือดร้อนมาสู่ครับไปถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับดังนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเดือนธันวาก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆมีโอกาสในช่วงของจังหวะที่ดีได้ก็พยายามอดทนอยู่สักนิดหนึ่งก่อนในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มอย่าเพิ่งลงทุนใหม่อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันแบบมีปัญหาหรือมีทัศนคติในเรื่องของการที่เราจะมีปัญหากับหุ้นส่วนต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับอย่าเห็นแก่ในเรื่องของคนที่มาชวนแล้วจะมีกำไรเป็นกำมากเกินไปแบบนี้มันไม่ใช่จังหวะเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการต้องไปฟ้องร้องคดีความดำเนินคดีความภายหลังแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นควรจะต้องนิ่งก่อนอย่าเพิ่งลงทุนถ้าเราลงทุนเองได้แต่อย่าลงทุนกับหุ้นส่วนนะครับอย่าไปทำอะไรหลงไหลกับบุคคลอื่นหรืออย่าให้คนอื่นยืมเงินเด็ดขาดไม่ควรเซ็นกู้เซ็นค้ำนะครับแล้วก็ให้ไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะครับแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็เถอะไม่ควรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆโอเคมากขึ้นก็เดี๋ยวค่อยดูกันไปต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินอีกนิดนึงถามว่าการเงินถือว่าโอเคมากขึ้นไหมก็ค่อยๆโอเคอยู่แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งก็พอเท่านั้นนะครับโดยภาพรวมการเงินยังถือว่ามีแนวโน้มของการเติบโตการพัฒนาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับก็คือการงานคือราศีเมษการงานก็คือราศีเมษนะครับครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรมาเป็นประอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองการที่ดาวอังคารเป็นประในเรือนพันธุเนี่ยก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับเพราะว่าการงานมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นแต่มั่นคงในที่นี้แปลว่าคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยถึงแม้การงานจะมีโอกาสมั่นคงเข้มแข็งนะแต่เราจะมีการเดินทางบ่อยอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารคือดาวการงานเนี่ยโคจรเป็นประอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแปลว่าคุณจะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้แต่จะค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันหรือมีการทะเลาะกันกับบุคคลอื่นในองค์กรนะดาวอังคารกับดาวพุธเป็นในเรื่องของศัตรูวาจาคำพูดดาวอาทิตย์กับดาวอังคารจะเป็นลักษณะของการแตกหักกันการไม่เข้าใจกันกับคนในองค์กรพูดอะไรกันก็ไม่เข้าหูกันมีปัญหากันในแผนกแบบนี้นะครับมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันนะมีการปัญหาต่อกันและกันมากขึ้นจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแหละทุกคนในบริษัทแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เหมือนกับแบบเหมือนกับมีปัญหาที่ใหญ่โตมากขึ้นมีปัญหาที่แบบเคลียร์กันไม่ลงสุดท้ายก็ต้องแตกหักกันไปสุดท้ายก็ต้องมีปัญหา
อะไรแบบนี้เกิดขึ้นจนต้องบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการต้องเปลี่ยนงานเกิดขึ้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นชาวกรกฎลัคนากรกฎควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของส่วนนี้แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่17ตุลาคมไปแล้วเพราะดาวอ่ะ17พฤศจิกาไปแล้วเพราะดาวอาทิตย์และดาวพุธอันนี้ขอแก้นะครับอันนี้เขียนตุลาตามจริงเป็นเดือนพฤศจิกายนเนาะอันนี้เขียนผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ17เนี่ยทั้งอาทิตย์และพุธเนี่ยจะเลื่อนออกไปที่ราศีพิจิกนะจะไปทำให้เรากับการงานจะดีขึ้นแต่มันจะไปมีปัญหากับในเรื่องของบุตรบริวารแทนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็การงานโดยภาพรวมก็จะค่อยๆปลอดโปร่งมากขึ้นสามารถที่จะทำงานได้เหมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปกับในเรื่องของการงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดมีความมั่นคงของการงานมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปก็จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎกันบ้างความรักของชาวกรกฎคือราศีมังกรครองด้วยดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์เลข7เนี่ยนะครับโคจรเป็นเกษตรบดีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีในช่วง 1-8 ตุลาคมแปลว่าความรักของชาวกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับการมีปัญหาความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักในช่วงหนึ่งคือจริงๆปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตแต่มันเป็นปัญหาที่เราต้องหาทางแก้ไขร่วมกันหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการที่ต้องรับฟังเหตุผลกันและกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่กันในภายในครอบครัวอาจจะมีปากเสียงมีการโต้แย้งกันได้บ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยภาพรวมแล้วความรักความสัมพันธ์ยังถือว่าโอเคนะยังเป็นไปในทิศทางที่ยังประคับประคองไปได้หรือยังสามารถที่จะมีแนวโน้มของความรักนั้นลงตัวได้แต่เราก็ต้องเหมือนกับมีเหตุผลมากๆนะครับเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะมีแนวโน้มของการที่เราต้องยอมคู่มากเกินไปแบบนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะมีอะไรที่ต้องแบบมีปัญหากับคู่ของคนรักแต่ก็จะมีการแบบเคลียร์ลงตัวได้พอสมควรนะครับการที่ดาวเสาร์เนี่ยเล็งลัคนาเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะต้องแบกรับในเรื่องของภาระกับในเรื่องของความรักนิดนึงแต่เราจะได้ความรักที่มีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเรายอมที่จะแบกรับภาระนั้นบ้างเราก็จะมีความรักความสุขความหวังเต็มๆความรู้สึกให้ดีต่อกันและกันนะครับแต่มันอาจจะมีการต่อยอดการพัฒนาน้อยลงหน่อยนิดนึงเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือเรือนสุภะเนี่ยไปตกในเรือนมรณะไปแล้วมันหมายถึงว่าเราอาจจะเหมือนมีการต่อยอดการพัฒนาแต่มันก็จะค่อนข้างเหมือนกับอืดๆกับในเรื่องของความรักนิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบหวือหวามีความหวานชื่นอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนาะโดยภาพรวมแล้วความรักก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่เราก็ต้องตกลงหรือทำความเข้าใจระหว่างกันและกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ยังสามารถที่จะสานต่อแล้วก็คบกันต่อได้ในระยะยาวยืดมากขึ้นและพยายามมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นพินทุบาทในเรื่องของการเล็งกับลัคนาแต่มันก็ได้ความดีตรงที่เป็นเกษตรบดีคือความเข้มแข็งนะครับเราอาจจะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากวิตกกังวลกับคู่ครองแบบนี้แต่เราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆเคลียร์กันมันก็ยังมีแนวโน้มของการลงตัวได้มากขึ้นหรือสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันแบบมากมายใหญ่โตเพียงแต่เราคงต้องแค่ระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ